回来。ทับทิมแน่ใจนะว่าจะช่วยปะกิมได้ก็ถ้าเกิดว่าอากิมมันฟื้นเราก็คงจะรู้เองมีอะไรไม่สบายใจอีกแล้วแหวนบ่าเป็นห่วงฤทธิ์เจ้าค่ะนี่บอกว่าจะไปเยี่ยมหนูอนงจนป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาเลยเจ้าค่ะลูกของแหวนเป็นผู้ชายนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าอีกิมมันฟื้นแล้วจำความทุกอย่างได้เราต้องเตรียมตัวกลับเรือนคุณพระนะแหวนเพื่อไปเปิดโปงความชั่วร้ายของมะหยกความจริงจะได้ปรากฏเสียทีแต่บ่าวอดกังวลไม่ได้เจ้าค่ะเกรงว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดบ่าวกลัวว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะเลวร้ายลงอีกมันจะมีอะไรเลวร้ายไปกว่า24ปีที่ผ่านมาหรือแหวนเราถูกแม่หยกทำร้ายทุกคนต้องทนทรมานโดยเฉพาะแหวนแม่หยกพรากลูกไปจากแหวนส่วนลูกอีกคนนึงก็ต้องเติบโตโดยไร้พ่อต่อจากนี้ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นคนชั่วจะต้องได้รับผลกรรมแหวนกับฤทธิ์จะไม่ต้องตกระกรรมลำบากเพชรจะได้เจอหน้าแม่ที่แท้จริงแล้วพวกเราจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งเห็นไหมแหวนทุกอย่างมันต้องดีขึ้นวันนี้อัวไม่ปล่อยลือไปแน่
ข้ามาเป็นไงพี่ผลคุณพระขอรับคนที่เราส่งไปเฝ้าหน้าบ้านแหวนรายงานมาว่ายังไม่มีวี่แววของแหวนหรือคุณทัพทิมจะกลับมาเลยขอรับแล้วที่วัดจีนล่ะเจอแม่ปิ่นไหมไม่เจอขอรับโสเรปกิมคนที่ตลาดบอกว่าเตลิดเข้าป่าแต่ก็มีคนไปช่วยไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครขอรับสั่งให้คนตามหาแม่ปิ่นแม่ทัพทิมแล้วก็แหวนต่อไปยังไงก็ต้องหาให้เจอส่วนอีกิมเองไปแจ้งความกับตำรวจว่าคนของเราหายให้ช่วยประกาศตามหาครับใช่มั้ยฉันมีเรื่องจะคุยกับแหวนทำไมคุณพามีเรื่องอะไรจะคุยกับแม่ผมเรื่องวุ่นวายทุกอย่างที่เกิดขึ้นแหวนเป็นคนเดียวที่คลี่คลายทุกอย่างได้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณพามเหมือนกันครับเล็กเป็นลูกของแหวนใช่ไหมหลายปีที่ผ่านมาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างผมอยู่ปากน้ำโพครับหาเลี้ยงชีพโดยเล่นปาหี่ไปวันๆตั้งแต่ผมจำความได้แม่แหวนก็รับปักผ้าขายเพื่อเลี้ยงดูผมแล้วก็มีน้าทับทิมที่รับจ้างเล่นงิ้วเพื่อเลี้ยงดูผมเช่นกันครับนี่แม่ทับทิมเลี้ยงดูฮอลลิตมาด้วยเหรอ
แล้วพ่อของพ่อทิศล่ะพ่อของพ่อทิศอยู่ที่ไหนนะถ้าพิมพ์บอกว่าพ่อของผมเป็นบ่าวในเรือนนี้และถูกคุณหยกฆ่าตายครับไม่จริงอ่ะครับผมรู้แล้วครับว่านัทพิมพ์โกหกผมเพื่อให้ผมมาแก้แค้นให้และคุณพระล่ะครับคุณพระเป็นอะไรกับแม่ผมกันแน่แหวนเป็นเมียบ่าวของฉันแต่เป็นเมียที่ฉันรักที่สุดถึงวันนี้ฉันยังรักแหวนไม่เคยลืมคุณพระพอจะรู้ไหมครับว่าพ่อผมคือใครปีนี้พ่อฤทธิ์อายุเท่าไหร่ย่าง24ครับวันที่แหวนออกจากเรือนไปแหวนทองลูกของฉันนับเวลาก็24ปีพอดีเท่าอายุของพลิตนั่นแหละนั้นแสดงว่าผมก็แค่ถ่วงเวลาไม่ใช่เพื่อให้จับตัวผมไม่ใช่คุณพี่จับไอ้ฤทธิ์ไว้ไม่ยกไอ้ฤทธิ์ไอ้ฤทธิ์หยุดนะไม่ยกไม่ยกไอ้คุณพี่ฉันบอกให้หยุดไงไอ้ทำไมเจ้าคะมันเป็นคนไร้ฉันจะฆ่ามันไอ้ฤทธิ์เป็นลูกของฉันกับแหวนได้ยินไหมเป็นลูกของคุณพี่กับแหวนวันที่แหวนออกจากเรือนไปแหวนท้องแก่แล้วพลิศจะไม่ใช่ลูกฉันได้ยังไงมันอาจจะมีผัวใหม่แล้วก็ได้ไอ้ลิศไม่ใช่เด็กที่อยู่ในท้องของแหวนตอนออกจากเรือนไม่มีวันเป็นไปได้เพราะว่าลูกของแหวนทำไมลูกของแหวนทำไมแหวนเป็นอะไรตอบฉันสิทำไมหล่อนถึงคิดว่าพลิศไม่ใช่ลูกของฉันตอบฉันมาก็มันไม่เหมือนคุณพี่เลยสักนิดกิริยาก็หยาบช้าไม่ต้องมาแอบหล่อนรู้ใช่ไหมว่าพลิศเป็นลูกของฉันกับแหวนหล่อนถึงได้จะฆ่าเขาคุณพี่ไอ้ลิศมันไม่ใช่ลูกของคุณพี่มันโกหกอีฉันทำเพื่อปกป้องคุณพี่นะจ๊ะปกป้องฉันเหรอปกป้องตัวเองมากกว่าก็จริงสิเจ้าค่ะ
อีแทบไม่เป็นแค่เมียรองไม่ใช่รักแรกของคุณพี่เหมือนกับแหวน20กว่าปีที่ผ่านมาคุณพี่ไม่เคยลืมความรักที่มีต่อแหวนเลยก็พี่ไม่เคยเห็นอีฉันเลยเห็นสิฉันถึงได้มองคนผิดไปแม่หยกตอนนี้ไม่เหมือนแม่หยกตอนแรกที่ฉันพบตอนนั้นแม่หยกขาดที่พึ่งพาเจียมเนื้อเจียมตัวน่าสงสารแต่แม่หยกตอนนี้เป็นคนหลอกลวงทำร้ายคนอื่นเวลาจะทำอะไรเคยคิดถึงพ่อเพชรบ้างไหมลูกจะเสียใจแค่ไหนที่แม่เป็นแบบนี้